ได้ดูทีเซอร์พร้อมกับทุกคนเลยค่ะตื่นเต้นค่ะแล้วก็จะสนุกนะที่ถ่ายออกมาก็ประมาณน่าจะสัก 40% ได้แล้วค่ะครับก็เห็นถึงคาแรคเตอร์ของแต่ละคนชัดขึ้นเราก็ยังไม่เคยแบบดูมอนิเตอร์เท่าไหร่อะไรเงี้ยพอมาเห็นครั้งนี้ก็รู้สึกมันน่าดูนะมันมีความแบบแย่งชิงกันแล้วก็มีความรักที่แบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยค่ะคือต้องบอกว่าเรื่องเนี้ยค่อนข้างครบรสก็จะมีดราม่าเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวด้วยแล้วก็มีความก็ยังมีความกุ๊กกิ๊กอยู่ค่ะมันดราม่ามันขึ้นขึ้นขนาดไหนครับมีการเตรียมตัวอะไรถ้าสำหรับตัวเบลอะเข้มข้นมากค่ะทั้งเรื่องของพาร์ทดราม่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็จะมีหลายๆปมหลายๆส่วนที่แบบเหมือนพี่โป๊อย่างเงี้ยพระเอกก็จะมาคอยช่วยแก้ให้ทั้งหลุยส์และหลุยส์ก็จะดราม่าจริงๆแล้วจะสร้างปัญหาอย่างเดียวครับครับจะสร้างดราม่าสร้างปัญหาอย่างเดียวเลยครับฝั่งนี้ก็เลยจะก็ด้วยครับหลายๆเป็นไรว่าทั่วถึงทั่วถึงครับก็ประมาณนั้นครับก็ค่อนข้างที่จะดราม่าของเมื่อวานนี่คือแบบโอ้ยหลายสุดใช่เราแปลก็คาแรคเตอร์ในเรื่องเป็นน้องพี่เบลค่ะก็เขาประสบความสำเร็จทุกอย่างก็มีอิจฉาเล็กๆจนทำให้ทำอะไรหลายๆอย่างคือไม่ได้เหมือนไลฟ์ทีเดียวเลยไม่ค่ะตอนแรกๆก็จะยังดีๆความจริงอ่ะในสายตาเราเขาเป็นน้องสาวที่น่ารักแต่ว่าก็ต้องมารอดูเราตอนออนแอร์ว่าเขาจะเป็นยังไงคาแรคเตอร์เรื่องนี้เป็นคนลุยๆเป็นคนตรงๆค่ะพูดจาจริงๆปากไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็คู่กับเพชรค่ะก็คือจะเป็นคู่กัดกันจริงๆในเรื่องเนี่ยเป็นน้องสาวพี่หลุยแต่ว่าไม่เข้าข้างพี่ชายเลยเพราะว่าพี่ชายเรานิสัยไม่ดีนี่เราก็เลยเข้าข้างพี่สะใภ้แทนก็มีอะไรก็จะคอยออกหน้าแทนพี่สะใภ้ค่ะเรื่องนี้มีสามีแล้วค่ะมีแล้วครับใช่สามีนอกใจใช่ค่ะก็เลยต้องซ้อนมอไซค์ไปดักตบคนเขาดักตบเมียน้อยอย่างเงี้ยยังไงก็ฝากด้วยนะคะละครร้อยเล่มารยาค่ะตอนนี้ก็กำลังถ่ายทำอย่างเข้มข้นเลยค่ะครับผม